เร็วมีเผยข้อมูลเร็วมี11 Pro Plus จะมาพร้อมโหมดดวงจันทร์ที่ให้ถ่ายภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวของเร็วมี11 Series เผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ทางเจสซี่ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของเร็วมีประเทศจีนได้เผยภาพข้อมูลของเร็วมี11 Pro Plus ที่เป็นตัวท็อปสุดในตระกูลนี้ออกมาแล้วครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเร็วมี11 Pro Plusสามารถถ่ายภาพดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นเพราะ Moon Mode ที่เป็นการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยให้ชัดขึ้นครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่มีข้อมูลเผยว่าภาพถ่ายที่ว่านี้ใช้เลนอะไรถ่ายนะครับแต่คาดการได้ว่าอาจจะเป็นทั้งเลนเทเลโฟโต้หรือเลนหลักในโหมด200ล้านพิกเซลครับส่วนสเปคอื่นของ Realme 11 Pro Plus คาดว่าจะมีหน้าจอโค้งแบบ OLED ขนาด 6.7 นิ้วรองรับค่า Refresh 120Hzใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 7000 Series และมีแบตเตอรี่ขนาด 5000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ